สวัสดีครับคลิปแชร์เดียสินค้า Amazon กลับมาอีกแล้วนะครับเป็นคลิปประจำวันที่26ตุลา2562นะครับชิ้นนี้ผมเกริ่นไปเลยนะ1กราฟสวยนะครับ2บางและเบาแต่เพื่อนๆลองเดาจากในภาพนี้แล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับเป็นสินค้าเบสเซลเลอร์บน Amazon นะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับผมสินค้าชิ้นนี้แน่นอนครับว่าเกี่ยวกับธุรกิจขนมปังแต่ผมใบ้ให้ว่าไม่ใช่ของกินแน่นอนหรอกเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ขนมปังแต่ลองเดาเอาว่ามันคืออะไรนะครับจากที่ผมใช้เครื่องมือหาสินค้าขายดีนะครับชิ้นนี้แรงกิ้งอยู่ที่1,200นะครับในเครื่องมือนะของจริงของเขานะครับอยู่ที่1,251ถือว่าใกล้เคียงกันมากคนที่เพิ่งเริ่มต้นดูคลิปของออนไลน์ใหม่ๆนะครับ Amazon เนี่ยเขาจะมีการจัดอันดับ Amazon Bestseller นะครับแล้วเขาก็จะดูที่หัวข้อ Best Seller Rank นะครับนี่อันนี้ก็คืออันดับ1ในหมวด Patio นะครับหรือชิ้นนี้อยู่อันดับ2ในหมวด Home and Kitchen นะครับและสินค้าบน Amazon เนี่ยจะมีประมาณนะประมาณนะครับในหมวดนี้นะในหมวด Home Kitchen นะครับมีประมาณ61ล้านชิ้น Rank 2นี่ถือว่าขายดีมากๆนะครับแต่สถิติที่เราทำกันมาเนี่ยแรงต่ำกว่า 20,000 ถือว่าเวิร์กนะครับชิ้นนี้ที่เราเห็นนะครับอันนี้หนึ่งผมมีจังเกิลเครื่องมือหาสินค้าขายดี Amazon แบบทุกหมวดแล้วก็แรง 1-20,000 นะครับเรามีสินค้าขายดีใน Amazon เนี่ยถึง2ล้านกว่าชิ้นเลยนะแล้วก็ชิ้นนี้ที่เราเจอมานะครับธุรกิจตัวนี้นะครับแรงกิ้งบน Amazon จริงๆนะครับอยู่ที่1,251แต่เราควรจะดูหลายๆธุรกิจในนี้นะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดปิดไปก่อนก็เลยเอาคีย์เวิร์ดที่ดีที่สุดนะครับไปเสิร์ชหาใน Amazon นะครับหน้า Amazon นะครับเราจะเห็นแรงว่าแต่ละเพื่อนๆเนี่ยแรง100แรง300 500 600คือปกตินะบางสินค้าเข้ามานะตรงนี้ก็ทะลุไปแรง 6-7,000 แล้วนะแต่ชิ้นนี้คุณดูท็อปๆนี่ยังแรง 1,500 อยู่เลยสุดยอดมากแล้วก็ยอดขายแต่ละวันนี่คุณดูจริงๆเราออกวันละ1ชิ้นอย่างชิ้นคนนี้เขาสปอนเซอร์มานะครับโฆษณาเราออกชิ้นวันละ1นี่เราก็ถือว่าแฮปปี้แล้วนะจริงๆนะขายได้15เหรียญวันละชิ้นแต่เนี่ยธุรกิจเนี้ยคุณดูเพื่อนคนเนี้ยแต่เขาขายแพงกว่าด้วยนะ17ดอลลาร์แล้วก็ขายได้ถึงแรงอยู่อันดับ113ขายได้วันหนึ่ง320ออเดอร์ต่อวันและที่ความสมบูรณ์แบบคืออะไรไม่ต้องมานั่งแพ็คของส่งเองเพราะส่งเข้าโกดังโกดังส่งให้แล้วไม่ต้องมานั่งรายงานโกดังเหมือนเมืองไทยว่าขายให้ผู้ซื้อคนนี้ไม่ต้องระบบลูกค้าซื้อในเว็บ amazon.com เขาจะส่งให้เลยคุณมีหน้าที่แค่เติมสต็อกอย่างเดียวแล้วขายได้วันละ320ออเดอร์วันเดือนละ10,000ชิ้นนี่ไม่ต้องสืบเลยแค่ธุรกิจเดียวก็รวยแล้วนะครับแต่ธุรกิจเนี้ยผมมองว่าน่าทำเพราะมันทั้งบางและเบานะฮะแล้วก็เทรนด์สวยมากนะครับสูงสุดพีคสุดเดือนธันวาแล้วก็ในปี14ปีที่ผ่านมาถือว่าเทรนด์ขึ้นตลอดมีลูกค้าเพิ่มตลอดนะครับธุรกิจนี้ถือว่าน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับในกลุ่มธุรกิจนี้มีคีย์เวิร์ดประมาณ 1,000 คีย์เวิร์ดนะครับถือว่าน่าสนใจนะแล้วก็คีย์เวิร์ดหลักๆก็เป็นหมื่นทั้งนั้นแล้วก็แนวโน้มพอดูแนวโน้มของธุรกิจส่วนใหญ่จะเขียวมีขาขึ้นนะมีขาลงบ้างเล็กน้อยนะฮะดูแล้วผมว่าน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับเพื่อนๆผมว่าน่าสนนะตัวนี้น่าสนนะครับอ่ะเพื่อนๆสมาชิก Amazon นะครับถ้าอยากรู้เฉลยนะครับแจ้งมานะคีย์เวิร์ด EP418 โค้ด4189นะครับได้ลิงก์ Amazon พร้อมกับเฉลยคีย์เวิร์ดเพื่อนๆสามารถไปหาในไทยก็ได้นะชิ้นนี้แล้วก็ไปหาในอาลีบาบาก็ได้นะครับเอาคีย์เวิร์ดนี้ลองไปเสิร์ชดูได้เลยและอย่าลืมนะครับคีย์เวิร์ดที่ผมให้นะเอาไปเสิร์ชที่เมนูคีย์เวิร์ดสเกลด้วยคุณจะได้คีย์เวิร์ดอีก1,000คีย์เวิร์ดในธุรกิจนี้ตัวนี้แหละจะเป็นหัวใจที่จะทําให้คุณขายสินค้าได้ดีบน Amazon นะครับผมโอเคก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นก่อนจบคลิปนะครับฝากด้วยนะฮะโอ๊ตออนไลน์นะครับสอน eBay Amazon คลิปนี้เป็นคลิป Amazon นะครับเรามีโปรโมชั่นมานั่งเรียนเรามีโปรโมชั่นแชร์เครื่องมือนะฮะเรามีโปรโมชั่นลงควบมีส่วนลดนะฮะปัจจุบันนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือช่วยบริการแต่งเรียกว่าแต่งคีย์เวิร์ดแต่งคีย์เวิร์ดให้ด้วยนะครับถูกกับโครงการจัมป์สตาร์ทด้วยนะครับแล้วก็มีตอนนี้มีบริการใหม่ก็คือเรียนผ่าน YouTube นะฮะผมไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นค่าเรียนจะถูกลงด้วยถ้าสนใจนะครับแถมมีโปรเครื่องมือแบบ3เดือนให้ด้วยนะฮะแถมถ้าลงเรียนบวกควบเครื่องมือมีลดให้อีก1,000นึงอีกสนใจก็ไปที่เว็บไซต์ oatonline.com ได้เลยนะครับคลิก add line เข้ามาคุยกับเราได้เลยนะครับหรือไปที่ line ของคุณนะฮะเพื่อนๆนะครับพิมพ์ add ตามด้วย oatonline นะครับ @oatonline นะฮะหรือจะโทรมาคุยกับเราก่อนก็ได้ว่า eBay Amazon คืออะไรขายของออนไลน์ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยอย่างไรนะครับ0888611616นะครับ
รีวิวมากมายมีคลิปสอนฟรีมากมายนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูใต้คลิปนี้ได้ด้วยนะครับใต้เว็บแหละแล้วก็ฝากติดตามช่องทาง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะฝาก Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับถ้าเห็นว่าช่องแบบนี้มีประโยชน์แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะโอ๊ตออนไลน์เหมือนกันนะครับถ้าฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปละสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ